สลามุอะลัยกุมสลามนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของสีแล้วก็เทคนิคการใช้สีแล้วก็ระบายสีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของวรรณะสีนะคะนั่นก็คือวรรณะสีร้อนแล้วก็วรรณะสีเย็นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสองวรรณะนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็แต่ละสีมีวรรณะสีอะไรบ้างนะคะเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่สิงโตจะมาสอนวิชาศิลปะกันนะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวรรณะสีวรรณะสีคือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนหรือเย็นซึ่งในวงจรสีจะมีสีร้อนทั้งหมด7สีและสีเย็นทั้งหมด7สีโดยแบ่งที่สีม่วงกับสีเหลืองที่เป็นได้ทั้ง2วรรณะนะครับโดยวรรณะสีมี2วรรณะด้วยกันครับนั่นคือวรรณะสีอุ่นหรือเรียกอีกอย่างว่าโทนร้อนประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงซึ่งให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังอบอุ่นสนุกสนานและดึงดูดความสนใจได้ดีดังตัวอย่างในภาพนี้นะครับภาพแรกให้ความรู้สึกถึงความสดใสร่าเริงและร้อนแรงภาพที่สองดอกไม้ดอกนี้ดูมีพลังและให้ความรู้สึกเร่าร้อนดังเปลวไฟเลยนะครับภาพที่3คือหุ่นยนต์ที่ดูแข็งแกร่งและมีพลังน่าตื่นตาตื่นใจและภาพสุดท้ายนี้น้องๆคิดว่าให้ความรู้สึกอะไรกันบ้างเอ่ยพี่สิงโตรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแสงที่ให้ความร้อนแรงวรรณะสีเย็นประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงให้ความรู้สึกสุภาพสดใสร่มเย็นสงบโดดเดี่ยวลึกลับเยือกเย็นดังตัวอย่างในภาพนี้นะครับภาพแรกรู้สึกได้ถึงความสดใสกระปี้กระเป๋าของบรรยากาศภาพที่2รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวความเหงาภายใต้ความเงียบครับภาพที่3ให้ความรู้สึกเย็นหนาวและเงียบเหงาครับภาพที่4ภาพนี้ให้ความรู้สึกเงียบสงบเยือกเย็นและภาพสุดท้ายน้องๆลองทายกันดูนะครับว่าให้ความรู้สึกอะไรกันบ้างเอ่ยพี่สิงโตคิดว่าภาพนี้รู้สึกถึงความเงียบท่ามกลางป่าดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงมานี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าลึกลับอีกด้วยล่ะครับเอาล่ะครับในเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวของวรรณะสีกันแล้วเราลองมาเปรียบเทียบทั้งสองวรรณะกันดูนะครับดังตัวอย่างในภาพนี้น้องๆเห็นถึงความแตกต่างของสีกันไหมครับสีโทนร้อนให้ความรู้สึกรุ่มร้อนเหมือนไฟเลยล่ะครับส่วนสีโทนเย็นนั้นให้ความรู้สึกเย็นและสงบน้องๆคิดเหมือนพี่สิงโตกันไหมล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆกับการเรียนรู้เรื่องวงจรสีและวรรณะสีพี่สิงโตหวังว่าน้องๆจะเข้าใจในบทเรียนนี้นะครับนะคะนี่คือใบงานที่5นะคะนักเรียนเรื่องของวรรณะสีร้อนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนบอกชื่อวรรณะสีร้อนนะคะพร้อมกับสีกับอารมณ์และก็ความรู้สึกของสีนั้นๆ นะคะพร้อมกับระบายสีของวรรณะสีมาด้วยนะคะนะคะ
นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าวรรณะสีร้อนหรือว่าวรรณะสีอุ่นนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็วรรณะสีเย็นให้ความรู้สึกเย็นนะคะนักเรียนแต่ละวรรณะสีมีความรู้สึกแตกต่างกันนะคะนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูให้นักเรียนทำใบงานนะคะในเรื่องของวรรณะสีร้อนนะคะแล้วก็ทำส่งในคลาสสกรูนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์